โอเคเอานะครับสวัสดีผมกาโฟผมนิวส์คูและคูณนะครับผมกับคลิปพิเศษหลังวันงานแคสเดย์ครั้งที่6หรือ7นี่แหละนะครับผมไม่แน่ใจนะก็เป็นงานแคสเดย์ฟันซีนะผมวันที่25มิถุนายน2559ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปหลังวันงานเช่นเคยที่เคยทำประมาณ 3-4 ครั้งแล้วแหละนะก็มาพูดคุยกันหลังวันงานแล้วก็พูดถึงของที่ได้อะไรอย่างนี้นะผมตั้งใจในงานเลยทำนองนั้นนะครับผมวันนี้ก็เนื่องจากว่าปกติผมทำคลิปหลังจากที่กลับมาเลยทำคลิปต่อนะครับผมเนื่องจากว่ามีแรงทำต่อแล้วอยากทำคลิปในชุดเดียวกันกับวันงานแล้วก็แกะของสดๆเลยหลังจากนั้นเพราะว่าไม่อยากเก็บไว้หลายวันอะไรตรงนี้นะครับผมแต่พอดีว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้25มันเหนื่อยมากผมคือกลับมาบ้านนี่คือล้ามากๆแทบจะขับรถไม่ไหวว่างั้นก็ได้แต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือแค่เก็บเบย์เฉยๆว่ามันเหนื่อยมากก็เลยรู้สึกว่านอนพักก่อนดีกว่าแล้วว่าน้ำนอนไปเลยตั้งแต่ประมาณ4 ทุ่มมันก็ตื่นยาว8 โมงเช้านาทีนะผมก็คือเข้าไปอีกวันหนึ่งก็คือไม่ไหวจริงเมื่อวานนี้ก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ที่เห็นว่าไม่ใช่เสื้อเดียวกับชุดที่ไปแคสเตอร์เดย์นะผมเป็นชุดแมวแทนเป็นชุดเดียวกับที่ไปไอคาเฟ่แมวเลยนะวันนี้อยากจะดูภาพแปลกๆหน่อยเนื่องจากว่าผมลองอัดในมือถือแทนนั้นแต่ว่ารู้สึกมันสว่างกว่าในกล้องผมก็เลยดูอาจจะดูไบรท์กว่าหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเครอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ขอพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเมื่อวานก่อนแล้วกันนะเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นเวทีเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเชิญขึ้นเวทีในฐานะ OS Character หน้าใหม่อะไรอย่างนี้ร่วมกับคุณกิฟต์แล้วก็ไอโตกับคิวมอนนะผมก็คือได้ขึ้นเวทีไปร่วมกิจกรรมตอบคำถามไปเปิดแผ่นป้ายนะซึ่งก็หนุกดีหนุกหนาแล้วก็มีการจิ้งไม้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้นัดกันไว้เป็นช่วงเวลาที่มันเข้ากันได้พอดีกันหนักว่างั้นแล้วกันนะครับผมเจอใครก็เห็นในงานก็คงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับผมจะไปพูดถึงมากด้วยกันนะแล้วก็เรื่องงานจัดเซ็นช่วงตอนที่ไป11 โมงครึ่งถึงบ่าย 2นี่คือหนักสุดๆนี่น้องไม่ขาดสายมากคือแถวไม่ลดลงในตอนที่คนจัดงานเขาบอกว่าเนี่ยดูแล้วน่าดูว่ามีใครมายืนต่อแถวบ้างแล้วก็ไล่ต่อแต่ละเซ็นไปเรื่อยๆขอถ่ายรูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือคนไม่ลดลงเลยสุดยอดมากอ่ะเป็นวันที่เหนื่อยมากแล้วก็สนุกมากนะครับผมแล้วก็มีของที่น้องๆให้มาเยอะพอสมควรนะจะมารีวิวกันในวันนี้เช่นเดิมนะครับผมอ่ะเริ่มจากชิ้นแรกก่อนแล้วกันนะชิ้นนี้ไม่รู้กล้องมันจะชัดแค่ไหนนะผมก็ขอให้มันโอเคนะน่าจะโอเคแหละชิ้นนี้เป็นรูปภาพนะครับผมรูปภาพเหมือนปริ้นเป็นกระดาษมันๆเลยนะผมจากคุณน้องมินนี่ลอนนี่นะครับผมเป็นรูปภาพนิ้วคุ้งและคูณเนี่ยทีนี้นะครับผมน่ารักมากเลยอ่ะเป็นเหมือนกระดาษปริ้นภาพเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าน้องทำวันที่23 มิถุนายนนะครับผมก็คือ2 วันก่อนงานแคสเตอร์เดย์นะครับผมสวยมากอ่ะแต่คูณเอาไปโปรโมทน่ารักจริงๆโอเคต่อไปรูปภาพวาดอีกภาพหนึ่งนะผมเขียนว่านิวส์คุงและคุณซ่าเขียนข้อความด้านซ้ายว่าคนที่เคยส่งรูปยันเดเลตอนปีใหม่นะผมให้เพื่อนเดล่วงหน้าวันเกิดผมวันที่26 กรกฎาคมนะผมอีก1 เดือนหลังจากนี้พอดีแม่เร็วนี้26พอดีนะก็คือ1 เดือนหลังจากนี้คือวันเกิดผมนะครับผมวันนี้บอกล่วงหน้าเลยใครไม่รู้นะนี่ก็เป็นภาพวาดของผมส่วนที่จะถามว่าน้องคนไหนที่ส่งรูปภาพยันเดเลตอนปีใหม่มานี่ผมจำไม่ได้คือต้องเข้าใจว่าแฟนตาผมเยอะมากนะผมคงจำไม่ได้ว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างนะผมโอเคและคุณอยู่นี่นะดูแลดีๆนะโอเคต่อไปรูปแฟนอาร์ตที่3นะผมรูปนี้ก็มีข้อความขนาดด้วยนะครับผมเป็นรูปแฟนอาร์ตนิวคุงกับโลโก้และคุณนั่นแหละนะครับผมข้อความที่เขียนไว้ก็มีว่าภาพนี้ตั้งใจวาดให้สุดชีวิตเลยค่ะอีติดตามผลงานสักพักแล้วชอบพี่กิฟต์และการจัดอ่ะมากเป็นเสียงมากๆเลยนะขอให้เล่นเกมด้วยกันบ่อยๆนะคะต่อจากนี้ไปก็ขอให้พี่ทำผลงานดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะหนูกับเพื่อนจะคอยติดตามไปตลอดเลยค่ะจากท่านและคุณน้องซีนะครับผมหรือสีดินซัมเบอร์เกอร์นะครับผมอ่านลายมือหนูออกใช่ไหมลงคลิปเร็วๆนะครับอ่านออกจ้าอันนี้ก็คือข้อความที่น้องส่งมาให้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีลายเซ็นเขียนว่าวันที่24แหละก็คือเขียนวันก่อนวันงานแคสเตอร์เดย์1 วันนะครับผมอันนี้ก็ อ่านออกนะลายมือก็คืออ่านคล่องอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องการอ่านเลยคือผมอ่านทีเดียวไม่ต้องไปอ่านใหม่ก็อ่านได้นะครับผมอ่ะและคุณนำเสนอ กำลังคิดอยู่ว่าจะวางไงดิอาจจะวางไม่ครบทุกคนนะก็คือวางท็อปไปแล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปภาพที่4นะครับผมภาพนี้ก็เป็นภาพนิวคุงนะผมตัวโหใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีหน้ามีโลโก้อาร์ตแอคทีฟอยู่ตรงปกเสื้อนะครับผมแล้วก็เขียนว่าอะไรชุดสิ้นคิด2 ด้านบริเวณด้านขวากลางๆล่างๆเนี่ยมีเขียนว่าชุดสิ้นคิด2อารมณ์เหมือนว่าเมนูอาหารว่าเมนูไก่สิ้นคิดอาหารสิ้นคิดกระเพราไก่ไข่ดาวไม่รู้สินะก็เป็นรูปภาพแฟนอาร์ตอีกอันหนึ่งนะครับผมโอเควางๆเรียนกันมาทับไม่เป็นไรนะ ก็คือเป็นคิวสำหรับแต่ละคนนะครับผมไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะโอเคภาพที่5นะครับผมภาพที่5ก็แฟนอาร์ตต่อเช่นเคยนะครับผมเป็นแฟนอาร์ตจากน้องตองนะครับผมน้องตองด้านขวาล่างจะมีเขียนว่าตองอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าภาพมันเห็นขนาดไหนเป็นแฟนอาร์ตนะครับผมรูปนิ้วคุงหันหลังแล้วก็มันว่าไงเดียหันหลังมันหันไม่ได้คือถ้าเกิดว่าหันหลังไปอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะหันหน้าไปฝั่งหนึ่งมาเนี้ยตรงนั้นด้านเหมือนนะครับผมแฟนอาร์ตอีกรูปนึงนะแต่น้องตองนะครับผมต่อไปรูปที่6รูปนี้ก็เป็นรูปย่าจริงว่าย่ารูปย่าประชาชนรูปนิวคุงกับแล็กคูนบนหัวนะผมด้านหน้าตรงนี้นะแล้วก็มีข้อความเขียนว่าจากปาร์ตี้ถึงนิวคุงก็คือจากปาร์ตี้ถึงพี่นิวนะผมเป็นน้องปาร์ตี้ใช่ไหมชื่อน้องปาร์ตี้นะผมวาดรูปมาให้อีกรูปหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเครูปที่7รูปวันนี้เยอะหน่อยนะหลายรูปด้วยกันนะผมรูปที่7วันนี้ก็เป็นรูปอันนี้เป็นรูปจิ้นวานนะผมของไอโตะและนิวคุงนะครับผมประกอบไปด้วยนิวคุงไอโตะเขาคงคุงและแล็กคูนนะครับผมแล้วก็มีเขียนข้อความว่าเป็นเหมือนกับลายเซ็นของเขานะผมเจ้าแมวตัวน้อยแล้วก็มีรูปลายเซ็นรูปแมวนะผมเป็นรูปคล้ายแมวแล้วก็มีคำว่าโบนัสนะถ้าเป็นชื่อน้องนะครับผมโอเคสุดท้ายรูปแฟนอาร์ตสุดท้ายนะครับผมเยอะมากอันนี้มาเป็นกระดาษแข็งเลยจะมียักษ์นิดหน่อยเพราะว่าผมลืมเตรียมแฟ้มไปขอโทษด้วยนะครับผมพอดีว่าเอากระเป๋าไปแต่ไม่เตรียมแฟ้มง่าวโอเครูปนี้ก็ถึงนิวคุงและคุณซ่านะครับผมเป็นรูปแฟนอาร์ตจากคุณกินโทกิซากาตะนะครับผมแฟนอาร์ตรูปนิวคุงร่างซีกับโลโก้มุ้งมิ้งของเขาแล้วรูปเขาอาจจะอาบได้นะครับผมโอเคก็ถือว่าฟุ้งฟิ้งน่ารักมากเลยตรงนี้มีอะไรเนี่ยเหมือนช่องแบล็คโฮกับแบล็คคูนที่กำลังมุดแบล็คโฮนะครับผมมีรูปโกรธได้น่ารักอ่ะโอเคครบแล้วแฟนอาร์ตก็กองไว้นะแบล็คคูนดูแลดีๆนะโอเคครับผมโอเคแฟนอาร์ตหมดแล้วนะครับผมต่อไปก็จะไปส่วนของที่ใกล้เคียงแฟนอาร์ตหน่อยด้วยกันนะแล้วก็ข้ามไปส่วนอื่นนะครับผมก็คือมีซองจดหมายซองหนึ่งนะผมเป็นซอง2 ซองดีกว่า2 ซองติดกันนะครับผม2 ซองนะเขียนข้อความว่าถึงพี่นิวป้าป๋าผู้แสนดีเค้กของไอโตะจากเอมนะผมแล้วอีกซองหนึ่งก็เขียนว่าถึงพี่นิวป้าป๋าเค้กของไอโตะเหมือนกันจากเพื่อนเอมโอเคมี2 คนก็คือน้องเอมกับน้องเพื่อนเอมนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเป็นแฟนคลับฮะโอเคผมแกะได้ไหมเนี่ยโอ้โหติดก็เทปมาเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันนะคือจะแกะยังไงให้มันไม่เละดิคืออ่ะผมจะพยายามแกะโดยอัดคลิปไปด้วยแล้วแกะไปด้วยแล้วกันนะมีที่ซองจะมีเป็นเหมือนกับสกอตเทปติดอยู่นะคือผมตัดเล็บมาก็เลยไม่ค่อยมีเล็บในการพยายามแงะเท่าไหร่นะขออภัยด้วยนะผมมันจะมีผิดพลาดระหว่างการแกะนิดนึงก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับผมโอเคก็เทปก็แปะไว้ก่อนล่วงหน้าอ่ะเอาของน้องเอมไปแล้วกันนะน้องเอมก็เดี๋ยวดูซิข้างในนี้จะมีอะไรค่อยๆแงะนะเราจะพยายามแงะไม่ให้มันขาดแล้วกันนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบทำอะไรแบบนี้คือไม่ให้ขาดออกจากกันเท่าไหร่ไม่ให้มีรอยฉีกรอยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงนะคือทำก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายเวลาแกะของขวัญอะไรเงี้ยเวลาจะแกะให้มันเรียบเรียนแต่ว่าท้ายก็ทิ้งไอ้ซองดีนะแต่ไอ้ของพวกนี้ผมไม่ทิ้งนะผมเก็บไว้หมดเลยทั้งซองทั้งของข้างในนะผมอาจจะเสียเวลาจุดนี้นิดนึงขออภัยนะผมขออภัยนะที่นี้ด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีกระดาษ2 แผ่นน่าจะเป็นแฟนอาร์ตอีกมั้งไม่ก็เป็นข้อความอวยพรนะผมโอเคเอาแผ่นนี้ก่อนนะแผ่นเล็กก่อนนะครับผมแผ่นเล็กเขียนเป็นข้อความเขียนว่าสวัสดีค่ะวันที่ผมมิถุนาคมยนต์จ้ะน้องวันเกิดพี่นิวพี่เกิดกรกฎาคมน้องไม่ใช่ยี่วันเกิดพี่25ผิดแล้วเนี่ย26 กรกฎาคมนะครับผมไม่ใช่26 มิถุนาคมโอเคนะวันเกิดพี่นิวใช่ไหมคะไม่ใช่แต่นั้นหนูจะอวยพรให้ป๊าป๊านะคะ1 ขออยู่ใกล้งานจะอาบนานๆ2สุขภาพแข็งแรงความสุขมากๆ3ขอรอดพ้นจากการตุยตุดคุณครูผมไม่ตุ๋ยคุณครูอยู่แล้วคุณครูจะไปตุ๋ยผมมากกว่านั่นแหละโอเค4ขอให้เป็นเค้กกับไอโตะเป็นอยู่แล้วมั้ยเนี่ย5ขอให้เป็นพยาไอโตะจัก6ขอให้ได้เสียกับไอโตะน้อง7 1 ล้านซับไปวันนะคะเลิฟนิวคุง#ด้วยผมซื้อสติ๊กเกอร์ของพี่แล้วนะคะจากเองขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซื้อสติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยโอเคอันนี้คือข้อความอวยพรนะครับผมส่วนอันนี้น่าจะเป็นแฟนอาร์ตโอเคแฟนอาร์ตรูปงานแต่งระหว่าง เขาผู้กองคุงกับแร็คคูนนะผมดื้อ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 เดี๋ยวที่เห็นนะผมน่ารักมากๆโอเคก็เก็บใส่ซองกันนะแล้วก็เอาไว้ให้แร็คคูนได้ชื่นชมว่าแร็คคูนได้แต่งงานกับเขาผู้กองคุงในอนาคตนะครับผมดีใจไหมนั่นแหละฮะท่านผู้ชมโอเคต่อไปซองเพื่อนเอมนะครับผมซองเพื่อนเอมก็แง่เหมือนเดิมด้วยความเร็วมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเสียเวลากับการทำตอนนี้ไปหน่อยแต่ว่าผมก็พยายามวันนี้เหมือนเดิมนะผมก็ตั้งใจไม่ได้การแง่ซองของขวัญก็ตั้งใจอาจจะมียับบ้างขออภัยนะครับผมสุดแล้วอ่ะเรียบร้อยในซองนี้ก็จะมีโอ้มี2 อย่างมีคำถามอีก3อย่างนะผมเป็นอันนี้อะไรเนี่ยเขียนว่าพี่นิวจากขิมเหรออันนี้เดี๋ยวนะต้องเปิดใช่ไหมโอเคนี่คือพี่นิวขอให้รักกับพี่เอโตนานๆนะคะขอบคุณมากครับผมเป็นซองเขาเรียกว่าอะไรซองเก็บความลับว่าข้อความอยู่ข้างในเนี่ยต้องแอบเปิดดูอะไรเงี้ยเห็นไหมขอให้รักกับพี่เอโตนานๆนะครับผมครับมีอีกซองหนึ่งครับผมพี่นิวจากน้องมุกให้ถ่ายอ่ะให้ถ่ายพี่ว่าในนี้จะมีข้อความว่าอะไรผมไอโตแน่นอนเปิดครับผมหนูขอให้พี่นิวคบกับพี่ไอโตว่าเนี่ยขอให้พี่นิวคบกับพี่ไอโตเป็นนานๆมีฉากจูบดูหน้าพี่มีฉากจูบให้หนูเห็นเยอะๆเห็นเยอะๆเห็นเยอะๆเดี๋ยวนะเคยเห็นด้วยแต่ถ้ายังไม่คบกันก็ขอให้แต่งงานกันอยู่กับไปนานๆแล้วก็ถ้าจะมีอะไรกันก็แนะนำห้องน้ำชายค่ะด้วยรักพี่ก็ใจน้องโอเคแล้วก็มีซองไอ้นางติ๊กรัดผมอ่ะขอบคุณที่ให้ไม่ใช่แล้วนะครับผมรัดมากับกระดาษแผ่นหนึ่งก็จะเป็นแฟนอาร์นะผมโอเคโอ้โหวาดให้ได้เนี่ยเป็นรูปนิ้วคุงนะผมในนี้มีอะไรอีกปะโอเควาดมาซิกเดียวนะครับผมน้องคือจริงตัดครึ่งก็ได้นะเก็บไว้บ้างคนหนึ่งก็ได้วาดมาซิกเดียวเลยผมโอเคก็รักนี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นรูปนิ้วคุงการทำท่าประมาณเนี้ยคล้ายกันเลยท่าเนี้ยนะครับผมโอเคเอาผิดด้านขอโทษโอเคนะครับผมอยู่ด้วยกันก็เหมือนเป็นซองผ้าป่าซองงานมั่นเข้าใจน้องโอเคต่อไปมีอีกซองหนึ่งเป็นซองรูปร่างประมาณนี้ผมมีรูปปัดอย่างที่เห็นนะแล้วก็มีข้อความเขียนว่านิวคุงและนิวคุงนะครับผมนิวคุงเยอะมากแล้วก็เหมือนจะมีแฟนอาร์ตอีกอันนึงนะผมในนี้อะไรเอ่ยย้ายเย้ยโอเคเป็นรูปแร็คคูนในชุดแร็คคูนนะครับผมต้องขอเปิดขออนุญาตนะครับผมเปิดออกมาก่อนนี่ชุดแร็คคูนน่ารักมากเหมือนมากโอเคให้แร็คคูนไปอกก่อนนะครับผมแร็คคูนดูชอบนะแล้วก็มีภาพหนึ่งนะผมภาพแร็คคูนที่2เหมือนกันนะนี่มีซองมันเป็นซองคือมันเป็นเหมือนกับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้แบบเนี้ยเหมือนกับไอ้เม็ดทรายแต่ผมอธิบายไม่ถูกผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ผ่านช่วงเวลานั้นมานานแล้วแหละนะครับผมอยู่ในซองนี้นะก็เป็นว่าไม่แกะแล้วกันนะตอนนี้แล้วก็มีลูกปัดอันนี้ก็จะเป็นความสวยงามเฉยๆนะก็คือใส่มาในซองให้เห็นว่ามันสวยดีอะไรเงี้ยตรงนั้นนะผมประมาณนั้นนะแต่คุณคงถูกใจมากที่มีแฟนอาร์ตและคุณส่วนตัวนะผมก็ว่ากันไม่ได้เยอะๆนะแฟนอาร์ตและคุณเนี่ยก็หน้าตามานี่แหละนะครับผมน่ารักมากโอเคต่อไปพวงกุญแจกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนอีกอันหนึ่งนะผมที่เป็นภาพที่วาดมาให้ผมนะเป็นภาพอันนี้เป็นเห็นคนวาดเขาวาดมาครบแก๊งเลยแล้วก็เอามาให้ตอนที่แจกกระเซ็นอยู่นะครับผมก็ผมได้ภาพนี้มาเป็นภาพนิวคุงอีกภาพหนึ่งนะผมแฟนอาร์ตน่ารักภาพนี้นะครับผมเวลาเลยโอเคอาจจะมีการตะกุกตะกักบ้างขอใครนะอันนี้ก็เป็นแฟนอาร์ตนิวคุงนะผมเอาไปคู่กับแร็คคูนนี่น่ารักมากโอเคเอาไปก็พวงกุญแจแล้วกันนะผมพวงกุญแจมี2อันที่มารีวิวกันนะผมอันแรกเป็นพวงกุญแจลูกช็อปเปอร์นะผมนี่เดี๋ยวเขาแกะเลยปะแกะเลยกันนะพวงกุญแจวันพีซนะผมชอบช็อปเปอร์นะผมชอบรอช็อปเปอร์อ่ะก็คือ2ตัวละครเนี่ยที่เป็นตัวเบสของที่ผมชอบ คัพเปอร์มันน่ารักดีอ่ะนี่ก็จริงๆมีหมอนคัพเปอร์แต่ว่าไม่อยู่แถวนี้ก็ช่างมันก่อนนะเนี่ยนะเนี่ยเป็นกุญแจช็อปเปอร์นะครับผมชอบสกุชชี่นะถ้าเกิดใครซื้อสกุชชี่ผมว่าดีใจนะผมชอบดมกลิ่นชอบบีบมันอะไรตรงนี้เหมือนกันช็อปเปอร์ก็ถือว่าน่ารักดีนะครับผมน่ารักโอเคเลยเป็นกุญแจเสียบหูฟังได้นะครับผมดีมากแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นจากแตงโมขอให้พี่นินเขาสูงมากๆนะคะปลออย่าอะไรวะน่ะน้องเขียนว่าอะไรอย่านิ้วหายอย่าทำหายนะคะโอเคอย่าทำหายนะคะจ้าจากน้องแตงโมนะครับผมเป็นกุญแจรูปกระต่ายนะครับผมกระตุยกุญแจรูปน้องไม้ใช่เหรอโอเคกระต่ายมาคู่กับไอเนี่ยช็อปเปอร์นะครับผมกุญแจกวางกับกุญแจกระต่ายกระตุยนะครับผมโอเคไม่ทำหายนะอยู่นี่แล้วอยู่กับมือพี่แล้วรับรองพี่จะปกป้องเพื่อนปกป้องอย่างดีนะผมโอเคนะคอยจมูกไม่ดีกว่าเกรงใจจมูกและคุณนะผมโอเคกระต่ายข้อความเขียนว่าเลิฟนะครับผมรักกระต่ายมันเป็นน่ารักมากนะครับผมจริงๆชุดเสื้อผ้าคล้ายๆกับและคุณนะแต่ว่าก็ไม่น่าใช่นะครับผมโอเคเอาไปอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันโอเคค่อยๆไว้ตรงนี้คร่าวๆก่อนโอเคอยู่กันก่อนนะโอเคต่อไปก็มีซองหนึ่งเป็นซองที่เจ้าแมวน้อยอยู่ดีๆโอเคเป็นซองใส่ของมาเป็นหมีโคอาล่าเรามีกระต่ายมีช็อปเปอร์กวางมีหมีโคอาล่าไม่รู้ว่าน้องทำเองหรือเปล่าอันนี้หรือว่าเย็บเองหรือเปล่าไม่แน่ใจขอหยิบขึ้นมาดูนะมีเขียนข้อความที่ซองว่านิวคุงและคูซ่านะผมพร้อมกับรูปนิวคุงนะผมซึ่งมีโลโก้น้องใหม่ด้านขวาล่างนุ้งมาแล้วโอเคเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับไอตัวไหมที่ทำเป็นรูปหมีโคล่าใช่ป่ะหมีโคล่าป่ะใช่ป่ะนั่นแหละตัวหมีแค่หมีโคล่าออกสีเหลืองนะโอเคเป็นครอบครัวพวงกุญแจสุดสันอีกอันหนึ่งนะครับผมโอเครวมกันเป็น3ตัวนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็อันนี้แล้วกันนะอันนี้ปึ๊บอันนี้เป็นซองใส่ของด้วยจับดูเหมือนจะมีอะไรข้างในนะไม่แน่ใจว่ามีอะไรซ่อนมันหรือเปล่านะครับผมไม่ได้เปิดนะคือการลุ้นทีเดียวเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับผมเป็นซองรูปปลานะครับผมมีปลามากมายมีปลารอบตัวรอบตัวมีตัวอะไรตานั่นมันตาไหมครับมุกอีด้วยเคมีจริงๆด้วยนะผมมีซองเอกสารลับอยู่ซองนึงนะผมแอบซ่อนมันอยู่ในเจ้าที่ใส่ซองดินสอปากกาหรือซองกันน้ำซองอะไรก็แต่ผสมมากนะครับผมแล้วแต่ความต้องการนะวางไว้ตรงนี้นะปิดไว้ก็ได้หมายว่ากันนะครับผมโอเคซองนี้โหน่ารักเชียร์เป็นรูปเหมือนเมดนิวคุงนะผมมันก็เห็นในคร่าวๆในเพจอยู่ก็หน้าตาใครอย่างเงี้ยนะเขียนว่าสวัสดีค่ะนิวจังนะคะจากฟ้าเองค่ะที่ช่องยูริจัง CH นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะน้องใจเย็นน้องมีเฟซบุ๊กนะครับผมจากน้องฟ้ากรชนกนะครับผมโอเคคงไม่เปิดเบอร์ให้นะกันนะก็ไม่น่าจะเห็นเบอร์แหละเนี่ยมีเบอร์ตรงนี้น้องฟ้านะครับผมมีส่งค่าแฟนอาร์ตมาให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงอึ๊บอันนี้เขียนต้องคู่กันนะผมอันนี้ด้วยอึ๊บอันนี้ก็เป็นขนมกินเล่นนะผมแต่เวลาผมได้ขนมกินเล่นของกินเล่นอ่ะผมจะไม่แกะกินเลยเพราะว่าจะทำคลิปนี่แหละมันเลยเป็นอย่างเงี้ยคือผมรู้กันนะแล้วจะมากินสดๆนี่ครับผมนี่อันนี้ก็คือคิดแคทนะผมที่เห็นน้องแจกทุกคนในแก๊งกระต่ายนะไม่รู้ว่าแจกใครบ้างที่นอกจากแก๊งกระต่ายนะแต่ที่ผมเห็นก็คือแจกผมด้วยแจกน้องมาแจกคุณกิฟต์แจกไอโตแจกคุณครูได้บอกไม่แน่ใจตอนช่วงที่นั่งแจกเบอร์เซนอยู่แล้วก็มีปัญหาในการแกะอยู่แล้วโอเคอันนี้ก็คือคิดแคทชังกี้นะผมคิดแคทชังกี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยแต่ไม่เป็นไรถ่ายรูปตอนนี้แกะได้แล้วนะมันก็ติดฟัน กินได้นี่แก้ติดฟันนะผมก็คือแล้วนะอ่านไม่ออกไดคานิไดกันนิไดอะไรวะเนี่ยไม่รู้นั่นแหละ ถึงใจสไตล์ญี่ปุ่นเพราะแกโดกลิ่นปูนะครับผมเพื่อที่จะลบล้างไอ้สิ่งที่ติดอยู่ในฟันผมนะเราดูซิรสชาติเป็นไงไม่เคยกินนะนึกจักได้ซ้ำก็คืออะไรมันไม่เร็วนะโอเคโอเคเลยเดี๋ยวโอเคเลยเดี๋ยวผมอาจจะหาซื้อนะใช่ก็ไม่เร็วนะคล้ายๆไอ้ที่ขนมลูกปูกันนะแต่ผมว่าอร่อยกว่านะโอเคเลยเอาว่าไม่ใกล้ได้คุณนะเพราะเดี๋ยวหมดขึ้นไว้นี้กันนะได้บอกใส่ได้บอกใส่ในคุณแจนและคุณตกขอบคุณที่ซื้อนะ25 บาทโปรโมททุกอย่างเราจะโปรโมททุกอย่างตั้งแต่สติ๊กเกอร์ลายยันคุณแจนและคุณนี่แหละอันนี้ก็เป็นแก้วอันเดอร์เทลที่ผมซื้อมานะครับผมตั้งไว้เฉยให้ดูเป็นแบ็คกราวด์เป็นโฟกัสนั่นแหละนะแล้วก็สุดท้ายนะผมอันนี้ที่ผมได้มาก็คือเจ้าและคูนสีชมพูม่วงๆนี้นะครับผมเขียนมันจะมีเสียงด้วยนะมันเสียงจากอะไรวะอ๋อนี่มีตัวกระดิ่งนี้นะที่เสียงมันไม่แน่ใจนะและคุณบอกว่าหยุดเขย่าได้ทีขอโทษโอเคนี่ก็ผมไม่ตั้งชื่อเลยว่าเจ้าตัวอะไรดีเจ้าชมพูฟุ้งปริงมุ้งมิงกุ้งกิ้งนุ่งดิ้งช่างเด็ดก็เป็นและคูนตัวใหม่ตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นสมาชิกใหม่นะครับผมไว้นี่แหละอันนี้ก็คือของทั้งหมดที่ผมได้ในงานแคทเตอร์เดย์นะครับผมขอบคุณมากนะครับอย่าลืมการ์ดอาจจะ100 บาทซื้อได้คุณกิฟต์ปุริที่งานแคทเตอร์เดย์งาน TGS งานมารุยะงานคอสคอมงานเกมงานที่คุณกิฟต์ไปโอเคนะก็จะมาแกะกันดูนะครับผมว่าในนี้จะมีการ์ดอะไรที่เป็นแรร์แค่หรือเปล่ารอบนี้ผมไม่ได้จับเองนะเพราะผมรู้สึกว่าจับแล้วมันเห็นซองข้างในผมเลยรู้สึกว่ามันไม่อยากจับเองก็เลยให้น้องมาชินิชัยช่วยจับนะพอดีก็ไม่รู้ก็ต่ายน้ำโชคหรือเปล่านะผมคิดว่าในซองเหล่านี้จะมีอะไรไม่ให้เราแปลกใจบ้างหรือเปล่านะครับผมมาอย่าลืมนะครับ100 บาท10 ใบผสมได้เยอะครับผมโอเคและนี่ก็คือซองของมันนะผมมีซองใสข้างในด้วยก็เห็นว่าใบแรกก็คือน้องคิดได้คิสซี่มาสเตอร์นะครับผมแต่ที่เหลือผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะก็จะไล่จากไปน้องคิดได้ก่อนนะครับผมมาเราจะมาลุ้นกันเหมือนเดิมนะว่าอีกใบที่เหลือจะเป็นใบอะไรนะผมเริ่มจากใบนี้ก็คือ Christy Master อันนี้นะเห็นใบแรกนะครับผมโอเคครับผมน้องกิฟเล็กใบแรกทำหน้าหิวชัวร์ๆนะผมหิววางไว้ตรงนี้กันนะเอาไว้กับแลคคูนะผมโอเคต่อไปใบที่2ซีจะได้ไพ่อะไรจะเป็น normal หรือเป็นแรร์จึ๊บใบนี้คือน้องคือเห็นหัวชมพูแล้วนี่มันต้องมาญี่ปุ่นนี่นะผม normal เช่นกันนะครับผมสายตาเป็นประกาศแร่เลยเหรอเฮ้ยจริงดิได้แร่เลยไปที่สอบไปได้แร่ครับผมไม่คาดคิดไม่แน่ใจว่าคุณกิ๊ฟเปลี่ยนหรือเปล่านะว่ามีโอกาสได้แร่มากขึ้นหรือว่าไงแต่ไปที่สองได้แร่นี่คือมีโอกาสได้การ์ดดีๆเยอะว่างั้นเถอะไม่ก็อาจจะได้แร่อีก8 ใบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแร่มาเร็วไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาว่าลุ้นต่อไปนะผมไปที่3ล็อกของฉันจั่วไพ่normal เว้ยเฮ้ยมีการสับวางมาคุณคือแบบคุณกิ๊ฟเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าเหมือนว่ามันเรียงไพ่กันไปกันเลยแบบมีสับวางบ้างได้ไอ้ตกกันและคู่ normal นะครับผมแต่แรกคุณก็ดีใจแล้วไอ้ตกสนใจไม่ใช่แล้ว3 ใบแล้วนะผมมี normal 2 แร 1นะครับผมโอเคต่อไปไปที่4พอเริ่มเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าจะไหวไหมเนี่ยไปที่4อุ้ยแรสับ normal เว้ยเฮ้ยได้มิสซูเมสโซดันนะผมรูป Happy Birthday นะเป็นเรื่องวันเกิดผม26 กรกฎาคมนะผมไม่ใช่26 มิถุนายนนะไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้านะผมโอเคนะก็ Happy Birthday กันได้นะครับผมกลางนั้นแร 2 normal 2ต่อไปผมเชื่อเป็น normal มันสับกันใช่ไหมมาขอเป็นแรnormal ตัวเองครับผม normal แร normal แล้วก็จะนับกับ2 การ์ดแล้วก็แรใช่ปะ normal 2 ใบติดครับผมสวยนะแค่นี้จะ normal แร normal แร normal แรเป็น normal แร normal แร normal 3-4 ใบและ normal 4 ใบและแร 2 ใบที่เหลืออีก4 ใบไม่รู้ชะตากรรมตัวเองแต่รู้สึกว่า น่าจะเจอ normal อีกเยอะหรือเปล่าไม่น่าเจอ normal นะขอให้เราไปเป็นแรแล้วกันนะจะได้มีโชคมีความชื่นใจความรู้สึกว่ามันมีอะไรหน่อยโอเคต่อไปขอแรเอาไม่เอาคุณครูอ่ะกันนั่นแหละแรไอโตโรลิฮาร์ดอีกใบหนึ่งนะครับผมแร3 normal 4ยังไม่มี normal ยังไม่มี S แรอัลต้าแรหรือว่าซูเปอร์แรนะครับผมในคงคาดหวังว่าจะมีนะครับผมในใบที่8นี้นะครับผมใบที่8เป็น normal ชินิชัย normal 5ใบเรียบร้อยเลยครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคก็เหลืออีก2ใบนะผมให้ระทึกกัน2ใบนี้จะมีซุปเปอร์แรร์มีอัลต้าแรร์บ้างหรือไม่ก็แล้วแต่ดวงโอเคเราจะแสดงดวงในนี้มีอะไรนะผมภายใน3 2 1อะจึ๊บเขาว่ากันว่าคนที่ได้การ์ดใบนี้เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกใบนี้แล้วคุณครูแล้วเป็นแรใบนี้นะคือแรใบที่ตำนานเลยอ่ะคือไม่รู้จะพูดคำนี้ว่าไงคือทุกคนกล่าวขวัญถึงใบนี้มากๆว่าเป็นใบที่โคตรโชคดีในด้านลบครับผมโอเคสุดท้ายใบนี้นะผมใบสุดท้ายของเราแล้วก็ขอให้ใบนี้เป็นใบที่คุณค่าใบที่เป็น S แรไม่ก็อัลต้าแรนะครับผมโอเคเราจะมาเปิดกันนะผมแทน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 ฟ้าโนโมโนโมสรุปก็คือว่าในเด็กการ์ดที่ผมโดได้มี normal ทั้งหมด6ใบด้วยกันประกอบไปด้วยนี่ตามนี้นะผม normal ไอโต normal กิฟเล็ก normal โซทัน normal ผมเอง normal คุณกิฟและ normal น้องไม้ชินิชัยแร่ประกอบไปด้วยแร่กิปุริแร่ไอโตแร่มิสแมสโซรันสุดท้ายการ์ดในตำนานนั้นและนี่ก็คือการจับการ์ดโดยน้องไม้ชินิชัยขอบคุณที่จับการ์ดที่นักวิทยาศาสตร์ทีนี้มานะโอเคครับผมก็คุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้ติดตามคลิปที่ผ่านมาที่ผมทำทุกคลิปนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆไม่รู้จะเป็นการขอเสนอขอบคุณนี้บ้างไงดีมันตื่นตันใจอ่ะคือไม่คาดคิดว่าจะมีคนติดตามเรามากขนาดนี้นะจะ300,000แล้วว่าอัพคลิปน่าจะ300,000พอดีเลยนะก็ผมก็เมื่อ4 ปีก่อนเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะผมที่ไม่ทำคลิปพูดไม่เก่งเป็นคนไม่ได้เรื่องอ่ะง่ายๆไม่ได้เรื่องนะครับผมก็มามีวันนี้ได้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ให้โอกาสหรือว่าติดตามชมแล้วก็ติชมชื่นชมส่งเป็นอัพมาให้หลายๆอย่างนะที่ทำกันมานะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวดราม่ากันเดี๋ยวไปดราม่ากันไปโอเคไปก่อนนะครับบ๊ายบายคุณติดตามชมนะครับบ๊ายบาย 1 2 3 4โอเคเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุงและคุณนะครับผมกับคลิปพิเศษหลังงาน Castday ครั้งที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะ6ปะจำไม่ได้ว่ามันมีหลายครั้งมากนะครับผมก็ Castday ที่ Union Mall ล่าสุด Castday 1 2 3 4